โอเคครับเข้ามาสู่คู่แรกของวันนี้นะกับคู่โซน4นะครับซาลอนพบกับนิกมาแกลเล็กซี่4ศึกของคนไทยในดิวิชั่น1ที่ยังเหลือเป็นหน้าเป็นตาให้กับโดต้าไทยบ้างนิกมา4มีบูมเบลนะครับทางด้านของซาลอนมีคิวบวก23ส่วนดราฟนิกมา4นี่ใช้นี่อีกนิกมายังไม่โชว์ตำแหน่ง 100% ทารอนโชว์มาเรียบร้อยแล้วทารอนกดเบนกับมาสมาบูมเบลก็ชอบเล่นเบนด้วยแล้วเล่นเป็นตัวแบบตัวที่เด่นที่สุดเลยในความคิดผมนะสำหรับซับ5นิกมา4ก็เลยไม่ได้เล่นเบนแล้วเกมนี้ทารอนแย่งตัดไปก่อนละนิกมา4แบนบีสต์มาสเตอร์แบนบลูมาสเตอร์ไอ้พวกตัวเล่นยากๆเนี่ย KP เล่นได้ค่อนข้างจะเด่นกว่าชาวบ้านเว้ยแต่ตัวสแตนดาร์ดนี่เฉยๆนะอย่างเช่นมาสเป็นต้นมาสของ KP นี่ถือว่าเฉยๆเลยสำหรับผมแต่ถ้าเป็นบรูมาสเตอร์คือเล่นได้ดีกว่าคนอื่นทารอนแบน NP กับมาซี่ไปช่วงนี้บูมเบลเขาเล่นมาซี่ซับ5ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีมาซี่ออฟเลนของมิสึด้วยนะครับแต่ผมค่อนข้างให้อย่าว่าอย่าไปจดเลยอาร์เคนบูทบวกเฮมโดไม่รู้สูตรไหนเล่นแล้วเป็นซับ3ทารอนแบน CK ไปเพราะเห็นนิกมาซี่เขาแบนบลูแปลว่าแครี่ที่กดเนี่ยแพ้บลูเมื่อวานดูยุโรปไม่มีใครเล่น CK เลยแต่ถ้าตามเทรนด์ที่ถูกพูดถึง CK ยังเป็นตัวท็อปแครี่อยู่ช่วงนี้นะนิกมา4แบนมังกี้คิงกับรูบิกไม่รู้ว่าอีนิกมาตำแหน่งอะไรถ้าอีนิกมาออฟเลนเล่นอัลเคมิสแครี่ได้ซาลอนแบนแพนโกนิกมา4แบนสเปคแบนสเปคเพราะอะไรเพราะว่าอีนิกมาเล่นลำบากถ้าเจอสเปคเหรอหรือว่าแค่ไม่อยากเจอกำแพงเว้ยดอนเบรกเกอร์แต่ดอนซับนะไม่ใช่ดอนคอจริงช่วงนี้เทรนจะเป็นดอนออฟเลนซะมากกว่าสำหรับโซนจีนเพราะเลนมันแข็งเลนมันแข็งแล้วแบบบัฟลูมิโนซิตี้แพสซีฟมาสเกลเลตเกมเก่งทารอนแบนปักไปฮีโร่น่าจะสปิริตแหละเพราะเป็นตัวมิโกโตะแต่สตรอมซึ่งเป็นตัวเก่งของมิโกโตะแล้วก็โดนเนิร์ฟไปละไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ก็จะเหลือแค่ Void Spirit กับ Ember Grim Sub 5มากับจักสแตนดาร์ดมากสรุปตอนนี้ยังไม่เห็นภาพว่าไทนี่ตำแหน่งอะไรนะอาจจะเป็นไทนี่ซับ4อาจจะเป็นไทนี่มิดก็ได้แล้วทารอนกดแครี่เลทเกมที่แบบเป็นตัวแพ้กริมสโตรกก็คือเสียเปรียบในดราฟนี้แต่ถ้าพูดถึงตัวฮาร์ดแครี่เลทเกมแล้วก็ถือว่าเป็นความเชี่ยวชาญของ23เลยถ้าหวังแครี่มากก็คือเก็บลาสพิกไว้ให้แครี่เพราะมิดเลนมันซ่อมได้ด้วยรูนน้ำแล้วก็ซัพพอร์ต2ตัวถ้าเลนเฟสมันแข็งพอนะเลนข้างมันก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากสุดท้ายเก็บ priority สำคัญไว้ให้มิดเลนวะแล้วกดเฟเลสวอยแครี่มาคือทำตัวเป็นกำแพงดับนี้มาหนาเฟเลสวอยหนาเบนมีตัดดาเมจฝั่งตรงข้ามแล้วดอนเบรกเกอร์มีฮิวแล้วถ้าดอนเบรกซับพอต4เกมนี้ทำเซปเตอร์ใช่ไหมช่วงจักออมนิสแลชแล้วกดโซล่าการ์เดียนบัฟให้เพื่อนอย่างเงี้ยหลบหลีก 60% นี่ก็ถือว่าตัดดาเมจฝั่งตรงข้ามเลย
เลดไปเฟเลสวอยเก่งกว่าจักอยู่ละมันเลยกลายเป็นว่านิกมาซีดราฟมีนิกมาใช่ไหมถ้าปกติคือไปสเกลเลดนิกมามันเก่งแต่ว่าจักมันเก่งไม่เท่าเฟเลสวอยเลดเกมแถมทารอนเกมนี้ถ้ามันคุมแมปได้เนี่ยดอนเบรกเกอร์มันโยกเล่นคนเดียวได้เลยมันโยกเล่นคนเดียวมันโยกทำครีปได้แล้วค่อยวาร์ปมาจอยกับเพื่อนในเกมที่แมปไม่ได้เสียเปรียบอ่ะจะสังเกตว่าถ้าดอนเล่นซับ4เงินมันจะเยอะเหมือนวีเวอร์ซับ4ตอนแพทที่วีเวอร์มันฮิตนั่นแหละเลนกลางไม่อยากแพ้เลนแบนควีนแต่ผมมองว่าลีน่าแพชนี้กลับมาเล่นได้แล้วนะตอนนี้แล้วดีกว่าไอ้ควีนด้วยสุดท้ายลอนแบนคุงค่าแบนคุงค่าแปลว่ามิดเลนเป็นพวกตัวแบบพิ้วๆหนีๆตอนจริงถ้าเป็นวอร์สปริตมันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะมันมุดได้ถ้าเป็นควีนนี่ลำบากหน่อยมีแค่บลิงอันนี้สแตนดาร์ดแบนครับแบนอินโวคเพราะว่ามีเฟเลสไวไม่ควรอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมันเถื่อนเกินไปทีมไฟท์คอมโบเลดเกมอีกตัวหนึ่งที่คอมโบได้คือ DP นะ Dead Prophet แต่ต้องดูคอฝั่งตรงข้ามก่อนว่าน่ากด DP หรือเปล่าชาลอนแบนดราก้อนไนท์เอมเบอร์ชัดๆDK มันเคาน์เตอร์เลนเอมเบอร์แต่ถ้ากดเอมเบอร์มาสำหรับทารอนมันไม่ได้ว้าวนะมันไม่ได้คอมโบกับเฟรนเลสไวท์เท่าไหร่แต่ถ้าอยากชนะเลนเอมเบอร์มันไม่ยากมีตัวชนะเลนได้ใช่ถ้านิกมาซีเขาแบบตัดเอมเบอร์ทารอนกดสแนปมิดเลนก็ชนะได้จะกดปัชมิดเลนยังชนะเลยก็เลยไปกดไวสปริตแทนคือเอมเบอร์มันโดนเนิร์ฟลงมานิดนึงแต่ว่า Void Spirit เนี่ยมันยังคงเหมือนเดิมก็คือมันเก่งแบบสเกลเลทซะมากกว่าถ้ามันโดนเกมไวใส่เนี่ยมันมีปัญหาแต่ดูจากดราฟทารอนแล้วเกมไม่ไวแน่นอนเพราะเป็นเฟสเลสไวช้าแล้วเป็นไทนี่ซับ4นะครับโซน4ชอบเล่นโซน4ชอบเล่นมากเลยไทนี่ซับ4เนี่ยแต่ไทนี่ซับ4ก็คือแบบผมให้ว่าเฉยๆเหมือนมาซี่ซับ4มีดีแค่แก๊งทารอนครับผมกดฮีโร่ชนะเลนแล้วก็เป็นตัวดาเมจแบกมาเกมนี้ก็มีโคโตแบกเพราะว่าเฟเลสวอยกับมาสเป็นแค่ตัวชนแนวหน้าทีมส่วนใหญ่ถ้าเล่นช้ามันไม่อยากเจอมาซี่ครับผม 10-20 นาทีแรกมันแพ้สังเกตดิทีมไหนแบบเล่นรู้ตัวว่าดับเล่นช้ากว่า20นาทีไม่มีใครอยากเจอมาซี่ต้นเกมมันแก๊งเดือดดับทารอนเสถียรกว่าแต่ว่าไม่รู้เกมเพลย์มันเป๊ะหรือเปล่าถ้าเกมเพลย์เป๊ะเนี่ยก็ผมให้ทารอนเลยไทนี่ซับ4เลทเกมมันเป็นได้แค่ตัวเปิดอะดอนเบรกดีกว่าแล้วก็เป็นเฟเลสวอยแครี่ใช่ไหมเฟเลสวอยแครี่เป็นตัวที่กริมสโตกทำเซปเตอร์มาก๊อปก็ก๊อปไม่คุ้มไม่ใช่ตัวที่ดาเมจจัดเป็นแครี่อยู่ในระดับที่ว่าไม่รู้จะก๊อปไปทำไมอะก
็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่วินเรทไม่ได้เยอะมากนะครับกริมสโตรกอะแต่ว่าไม่ฮิตไม่เลิกมันทำได้เยอะมันทำได้เยอะแล้วก็มันเล่นได้กับหลายดรัฟแล้วมันกดดันดรัฟฝั่งตรงข้ามไปด้วยอิลูชันมันแบชไม่ได้นะใช้แพสซีฟได้ก็โกงไปแล้วมาถึงอีปูอีปูนี่คืออะไรใบเสร็จติดลบคนไทยทักทายกันในฟิลิปปินส์ดิวิชั่น1ครับผมคุณผู้ชมนะขณะนี้คุณกำลังรับชม Dota 2ฟิลิปปินส์DPC Division 1ครับผมเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีชาวฟิลิปปินส์อยู่ในโปรซีนเยอะขนาดนี้ก็อาจจะไม่มีโซนซีแล้วก็ได้พอเกินครึ่งหนึ่งก็เป็นเพลเยอร์ฟิลิปปินส์หมดเลยสำหรับโซนซี Division 1เรียกได้ว่าแทบจะแยกออกไปเป็นฟิลิปปินส์ Division 1ได้ละนิกมาซีอยู่เรเดียนนะครับส่วนทารอนอยู่เดอะไดนะตอนนี้ลีน่ามันได้บัฟแฟรี่โซเลี้ยงได้ดีกว่าเดิมผมให้ว่าเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแต่ไม่มีใครเล่นสายเวทเท่านั้นเองน่าเสียดายที่แบบว่าเห็นอินิกมาแล้วแบบไม่ได้เจออัลเคมิสเห็นอินิกมาแล้วอยากเชียร์ให้เล่นเจออัลเคมิสเพราะอัลเคมิสคือแบบโคตรเคาน์เตอร์อินิกมาคือแบบคอนโทรลลูกไม่ดีคือแจกเงินหมดเลยโคตรรวยอะไรวะบั๊กเหรอไทนี่คุณเห็นไหมไทนี่จับต้นไม้เว้ยแต่เราไม่เห็นต้นไม้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยเกมออฟบั๊กเมื่อวานนี้ผมนั่งดู EG อยู่โซนเนก็มีบั๊กเหมือนกันเกิดขึ้นระหว่างแข่งเลย RTC ฆ่าฝั่งตรงข้ามได้แต่ขึ้นดีนายแบบยอดเยี่ยมจริงๆเกมนี้อัปเดตอะไรไม่เคยเทสก่อนอะคนเล่นเป็นเหยื่ออย่างเดียวไม่รู้จักการปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อแก้ไขด้วยสมมุติเกมเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมส่วนมากเขาแบบปิดเซิร์ฟเวอร์แก้ไขแล้วบอกเรารับรู้แล้วอะไรอย่างนี้แต่นี่แม่งไม่รู้จักการปิดเซิร์ฟเวอร์สังเกต Dota ไม่เคยปิดเซิร์ฟเวอร์ครับผม Dota มีแต่ว่าเกิดบั๊กก็เล่นไปเถอะเราเฟลเลสอยมาเล่นเลนนี้นะเพราะว่าเลนเจออินิกมาอินิกมามันจะทำลายกระแสครีปคุณมันจะทำให้คุณฟาร์มยากแล้วก็โดนดีนายครีปทุกๆเวฟมันทำให้เงินช้าเลเวลช้าเว้ยนั่นคือประโยชน์ของการหยิบอินิกมาก็เลยโยกเอาเฟลเลสอยมาเล่นเลนนี้แทนแล้วพอเฟลเลสอยมาเล่นเลนนี้ก็คือฟาร์มขั้วจักไปจักฆ่าเฟลเลสอยไม่ได้เพราะจ่ายคอมโบเสร็จปุ๊บเฟลเลสอยมันก็แค่โดดออกเฉยนี่เหมือนกันเคปี้ก็บอกแม้แต่เพลเยอร์ในเกมว่ายังไม่เห็นเลยนี่ไม่ใช่ Dota TV แล้วเนี่ยเกมพี่บอกไม่เห็นต้นไม้อะไรวะต้นไม้ล่องหนแบบนี้โดนปลาต้นไม้ใส่โอ้โคตรแอดเวนเทจคุณไม่มีทางรู้เลยโอ้ต้นไม้ล่องหน คุณไม่รู้ว่าคุณจะตีสู้กับไทดี้ถือต้นไม้อยู่แล้วมันจะมาลอยปลาต้นไม้ใส่มันจะเป็นไงต้นไม้ล่องหนอ่ะสุดจริงๆก็ฟาร์มแรกทั้งคู่นะผมให้เลยว่าสภาพเลนทั้งสองเลนนี่คือแบบง่วงอะเลนซ้ายเลนขวาเนี่ยแต่มันจะฟิกอย่างหนึ่งแล้วหรือเปล่าเพราะเมื่อวานเนี้ย Dota TV อะพอมันสัก2นาทีมันจะหลุดใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันไม่หลุดแล้วเว้ยแล้วเมื่อคืนนี้ประมาณช่วง 2-3 มีอัปเดตไอ้ซัพพอร์เตอร์ด้วยไปสู่แก้พร้อมๆกันโฟกัสคิวครับผมตรงนี้ตอนนี้คิวก็กลับมาเล่นซับ4นะเผื่อใครไม่ได้ตามเปลี่ยนเป็น3นาทีแทนอย่างนั้นเศร้าเลยโอ้โหแล้วดูจักโดนตีติดแบสโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้โหเพลเยอร์เฟลเลสวอยว่ะเพลเยอร์เฟลเลสวอยครับผมเฮ้ย
นอกจากนั้นแล้วเพิ่งสัมผัสได้บัคโดต้าทีวีที่เราเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ผมไม่สามารถกดขึ้นลงซ้ายขวาลูกศรคอนโทรเพื่อจับกล้องได้เหมือนเดิมมันกลับมาแล้วเว้ยมันหายแล้วเฮีย yeah. oh. ว้าวในที่สุดยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็เลยได้อะไรแทนได้ต้นไม้ล่องหนแทนไม่เคยสมบูรณ์ว่ะเกมเชี่ยนี่โยนคอนใส่มิดสื่อไปครับมีเอาลันสเปรกเล็กน้อย8สตันสวนกลับไปตรงนี้โจแคมพยายามจะเอาคิวให้ได้จัดการคิวไปได้ครับตรงนี้เป็นมิดสื่อได้คิวตอนนี้ผมมันเป็นเพื่อนซีเดฟและเจฟฮิวมีปัญหาอะไรผมไดเรกเมสเซจแทนละไม่มานั่งรีพอร์ตบั๊กละความเจริญแรกกับต้นไม้เนี่ยตอนนี้คือจากเดิม15วิเป็น18วิเลยนะเวลาในการเลี้ยงสแต็กแฟรีโซเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งคือผมคุยกับสหายใน Discord ว่าลองคิดภาพกับกันตามสตอรี่เนี่ยคือลีน่ากับไมเดนมันถูกแยกไปเรียนกันคนละโรงเรียนถูกต้องไหมแต่ไอโรงเรียนสำนักคริสตัลไมเดนเนี่ยทำไมมันกากจังฮะทำไมลีน่าเนี่ยมันอยู่คู่เมตามาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นมิดไม่ว่าจะเป็นซับ4อะไรเงี้ยทำไมไมเดนไม่เคยเห็นฮีโร่วินเลทประมาณ 53% เลยแสดงว่าสำนักมันห่วยสินะลองคิดภาพกับกันถ้าไมเดนไปเรียนโรงเรียนแทนลีน่าไม่ใช่ชื่อว่าอะไรอันนี้มันชื่อว่าลีน่าใช่ไหมถ้าไมเดนไปเรียนโรงเรียนลีน่ามันจะลอยได้แล้วก็ชื่อว่าลาไลเอาเลือดเอาชื่อตัวเองมาตั้งเลยส่วนตัวลีน่าไปเรียนสำนักเวทน้ำแข็งก็จะชื่อคริสตันไมเดนแทนมีสื่อเป็นแฟนคิวเอ้ยอันนี้มาแปลกสำหรับอินิมาไม่ซับมีอินิมาออฟเลนอินิมาซับมันขึ้นอาเคียนบูธเลยเว้ยอันนี้อินิมาออฟเลนมาเป็นแฟนคิวเฉยเขาบนได้แค่ดีนายเขานะแต่เริ่มสู้คลิปไม่ได้ละส่วนเรื่องตีคลิปนี่คือเฟลเลสไวก็ยืนเลนได้ไม่มีปัญหาจักมันตีคลิปไม่เก่งอ่ะจักมันตีเบาแต่ตีไวแค่นั้นเองซับทั้ง2ทีมเข้าเลนกลางครับเพราะว่า6นาที power rule นะมิโคโตะได้รีเจนไปเล่นสปอตเบรนเดสสแตทสุดๆเลยคือ4นาทีดูรูนน้ำ6นาทีดู power rule เพราะเดี๋ยวนี้มิดเลนมันแพ้กันได้เพราะรูนนี่แหละด้วยความที่ว่าเล่นแอบๆเหมือนออฟเลนนิดนึงนะเพราะอยู่เลนไกลมันไม่สามารถดึงคลิปได้ง่ายสกิลบิวเลยกลายเป็นอัพโดดนำนะครับอัพโดดนำเพื่อเอาเลือดมีคนโรมิงละเป็นโจแคมมาก่อนคนแรกแต่โจแคมนั้นเพิ่งจะเลเวล3แล้วมีเบนคอยเป็นกันชนให้กับเฟลเลสไวด้วยปักเซนทรีไปปุ๊บเจอวอร์ดพอดีดูเหมือนโจแคมจะโรเทชันฟรีนะแบบนี้บูมเบลจะเซอร์ไพรส์ด้วยการแปะผีและเซอร์ไพรส์แปะผีอวาลันตัดครับผมเพื่อไม่ให้ตีผีได้และสวยงามตรงนี้เชนคอมโบดีเพราะผีตอนนี้คือตีแค่แป๊บเดียวมันก็หายละส่วนด้านบนเคพีอารีนาจัดการมิสึไปออฟเลนตายคู่อันนี้เฟลเลสไวก็เหมือนออฟเลนนั่นแหละเรียกออฟเลนไปเอาจริงคือเราบอกว่าลงมาข้างล่างคือไม่โดนชะลองเงินเนี่ยนะแต่มันก็ไม่ได้สบายกว่ากันเท่าไหร่หรอกแต่ด้านบนนี่คือน่าจะเริ่มยืนไม่ไหวแล้วสำหรับเคพี่เทรดดาเมจสู้อินิกมาไม่ได้แล้วอินิกมาก็จะทำคลิปเลนบนไปเรื่อยๆนะและช่วงต้นเกมไอ้คอมโบไทนี่กิมสโตกนี่คือแบบโคตรง่ายเลยคอมโบเบิร์สไปลูกๆเบนต้องแบบคอยหลับเบรกให้ดีอะ
23มีโครโนนะครับแล้วมีคิวรอซ้อนนะคิวอัพมาเป็น2ค้อน2ค้อนรำฟังแบบนี้แล้วงงดิมันก็ค้อนหมดเลยอะทุกอย่างอะสกิลมันโยนค้อนรำค้อนพูดถึงแชทถามถึงเรื่องอะไรนะออฟเลนแย่งทรัพยากรยุคนี้เขาเล่นกัน2แครี่ครับธรรมดาหลับเซตลำค้อนใส่โยนค้อนปิดคอมโบไป10นาทีแรกก็มีคอมโบเหมือนกันนะสำหรับ2ซัพพอร์ตคือดาเมจมันมีทั้งคู่ทั้ง2ทีมเลยลีน่าเข้าป่ายาวในขณะที่อาราคริตี้เขาพยายามกดดันด้วยกันดันครีปสูงนะตัวไม่ได้ดันป้อมเก่งอะแต่ว่าลีน่าไม่ยอมออกจากป่าทีเขาเลยดันคลิปขึ้นสูงเพื่อจะให้ลีน่ามารับเลนซึ่งก็เป็นไฮมารับให้เดินเกมแล้วข้างบนอารีน่าหอกจัดการมิสึไม่ได้ครับดาเมจปิดไม่พออาราคิตรีเข้ามาจี้นั่นคิวนะคิวรีบโยนคอนแล้วก็รีเซ็ตโพซิชันถอยออกไปกลายเป็นจ่ายอันติไปแล้วปิดคิวมิสึไม่ได้เฉยๆนะเงินดีสุดก็คือลีน่าลีน่าคือแบบโคตรสบายพอฟาร์มไหววอยสปริตไม่มีทางฟาร์มสู้ลีน่าได้เลยวอยสปริตมีแค่ทำยังไงได้ที่จะกดดันลีน่าพอฟาร์มสู้ไม่ได้แล้วถ้าฝั่งเลนซ้ายเลนขวาไม่มีใครเขาหลุดออกมาเลยอ่ะมันก็แก๊งไม่ได้เหมือนกันแล้วดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะมากด้วยแล้ว2เลนอ่ะมันเป็นตัวถึกทั้งคู่มันเป็นเฟลส์วอยมันเป็นมาสตรงนี้หลับเสร็จให้มิโคโตะมาต่อคอมโบไลเซเรลากูน่าเป่าอินยูรีมชุดเดียวตายแล้วมิโคโตะเกมนี้จะรีบเล่นนะครับมิโคโตะไม่ได้ซื้อทราเวลนะครับแบบขึ้น BKB ก่อนเลยอ่ะขึ้น BKB รีบซัดถ้าได้ BKB มาไวก็คือไม่โดนคอมโบ3ตัวของนิกมาสีนิกมาสีมันต้องเล่นกันแบบ2ซัพพอร์ตกับมิดเลนอ่ะต่อคอมโบกันแล้วดาเมจจะพอ10นาทีผ่านนะตอนนี้สกอร์2ต่อ4 KP เดินเข้ามาอารีน่ายังไม่มีครับผมและตรงนี้ก็ไม่มีบลิงค์ด้วยเหมือนกันแต่นี่ซับ4ต้องประมาณ 15-20 นาทีกว่าจะมีบลิงค์อันนี้คือรู้ละข้างบนเตรียมตัวปะทะแต่จะไฟหรือเปล่าพอถ้าไฟก็คือแบบ23ต้องมาด้วยนะและเฟลสวอย23เกมนี้คือเป็นเมลสตรอมหมดเลยไม่ได้ซื้อแมดเนสตัดสินใจทิ้งครับผมแล้วก็สลับไปดันแทนก็คืออยากได้บนก็เอาไปเคพี่ไปกลางละส่วนที่เหลือก็ดันเลนล่างเป็นมูฟที่ไม่ฝืนไม่เสียโรเทชั่นด้วยเพราะถ้าเฟลส์วอยวาร์ปไปข้างบนก็คือต้องไปสู้แล้วถ้าตายก็คือเสีย TP เลือกทางเลือกนี้ก็คือแบบไม่เสียโรเทชันแล้วก็แลกกันไปยังไงดาร์ฟทารอนก็คือเล่นช้ากว่าอยู่แล้วถ้าเล่นช้ากว่าแล้วได้แบบเสมอฝั่งตรงข้ามก็ถือว่าคุ้มเบนันติมาแล้วตอนนี้หายเล่นเบนโอเคเลยนะตัดสโมกดีเหมือนกันโอ้ตอนนี้ถ้าบอกว่าถ้าเล่นไทนี่แครี่ผมว่าน่าเก่งว่ะถ้าบั๊กนี้ยังไม่หายนะไม่ใช่แค่บั๊กแบบเกมเดียวอ่ะบั๊กแบบยาวๆอ่ะเอาโหแล้วโคโนเพื่อฆ่าบูมเบลเลยครับฆ่าพี่ชายแล้วมีแบ็คโฮสวนจากมิสือโอ้ยกลายเป็นบูมเบลล่อโดดขึ้นมาเหยียบมิสือแต่เหยียบไม่ทันอาราคิตี้จัดการ23ไปก่อนแล้วตรงนี้ไฮบีบคอได้มิสือมาแต่สำหรับทางด้านของนิกมาแกล็กซี่ซีนั้นถือว่าคุ้มกว่าเพราะจัดการแครี่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้อาราคิตี้มีปลายหนึ่งปาดจัดการหายได้ไหมหายหลับหลบดาเมจครับผมแล้วปิดคิวหายไม่ได้จังหวะหลับดีมากช็อตเมื่อกี้อาราคิตี้เป็นบิววิชเบลดนะบิวประทะต้นเกมดีเป็นบิวที่ท็อปสันการันตียูนี้ก็แบบวิชเบลดเซปเตอร์ก็คือวิชเบลดก่อนอ่ะแล้วจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าขึ้นเซปเตอร์ชิ้นแรกมันไลท์อิมแพคเกินไปถ้าจะไฟเว้นแต่ทำคีปอ่ะถ้าทำคีปเป็นเดียวก็คือแบบทาวเวลเลยก็ได้เราโยกทำคีปเป็นเดียวให้แครี่ให้ออฟเลนฟาร์มจักเมลสตรอมเหมือนกันเกมนี้แต่เฟลส์วอยเกมนี้จะค่อนข้างฟาร์มยาวๆนะเพราะปกติเฟลส์วอยมันจะแบบแมดเนสเมลสตอมอ่ะแต่นี่คือแบบเมลสตอมมันจะไป BKB เลยไม่สนใจไฟเท่าไหร่อารีนาจับได้2ครับผมตรงนี้โยนค้อนมาแต่โดนผีแปะหน้าพอดีเลยเสียจังหวะโยนค้อนตามต่อนะ
แล้วเมื่อกี้ทารอนเพิ่งจ่ายอันตีไปครับนิกมาซีสโมกเลยและมิสึเขาเล่นเป็นบิวอินิกมาออฟเลนที่แปลกตามากๆสำหรับผมเขาดูจะเล่นไวอ่ะแบบอยากเล่นไวอ่ะมันซื้อดำเว้ยเฮลิน่าโชว์เลนกลางแล้วลีน่า BKB กำลังจะมาส่งนะแต่ว่าโอ้ยชิบหาย BKB มาส่งไม่ทันเจอ2ปาดนั้นหมึกตันแปะเข้าไปเรียบร้อยถ้า BKB มาส่งทันเนี่ยคือแบบพลิกเลยตรงนี้ไม่ตายแล้วได้คิวบูมเบลผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นจัดการลีน่าไม่ได้ครับทามิ่งลีน่าก็แบบดรอปลงไปเสียจังหวะแต่นิ้งมาซีเขาเคลียร์ทาวเวอร์ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็โอกาสเข้าโรชานได้นะถ้าแบบจะมีคนซื้อวาลาดมาเกมนี้เพราะมีสื่อดูไม่ซื้อวาลาดเรดแพ็คถ้ามีวาลาดแล้วเข้าโรชานได้อย่างจักก็ต้องแบบเสาฮิลซักเวล3เวล4หน่อยแต่ไม่รู้ดาเมจพอหรือเปล่าเพราะดาเมจมันช้าเกมนี้เป็นดอนเบเกอร์ซื้อ Holy Rocket Amp Hill ไม่ได้เห็นบิวนี้มานานละโอ้แสดงว่าดอนเบเกอร์ตัวนี้คือแบบเน้นแต่ความสามารถอันตินะ Holy Rocket Scepter ประมาณเนี้ยผมมองว่าต้องใช้2ชิ้นใหญ่เลยเป็น2ชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับซัพพอร์ตมีโคโต้ BKB มาแล้วครับรอดักจับอาร์คิตี้ขากลับแต่อาร์คิตี้รอบครอบรอบครอบไม่เหมือนมวยปล้ำเมื่อวานนี้สังเกตไหมเขาไม่เดินเฉียดไฮกราวตรงนี้เลยถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ถ้าคุณได้ดูนิกมาเจอ DGG จะได้ไหมมาสเดินผ่านกลางแม่น้ำตรงนี้นั่นแหละมวยปล้ำวิชเบลดมาแล้วชิดไปเป็นเซปเตอร์อีนิกมาอีเตอร์เลนเหรอโอซีโอเคแต่นี่ซับ4 15นาทีได้บิงตามทามมิ่งถ้าปล่อยเกมแพสซีฟแบบไม่ดีต้องรีบเล่นด้วยเฟิร์สบลิงของไทนี่สโมคทำเกมอะไรประมาณนี้แล้วก็รีบยึดพื้นที่หน้าโรชานเอาโรชานให้ได้พอลีน่าก็อยากได้โรชานเหมือนกันอ้าวแล้วมีเขาโตเดินมาเช็ครูนพอดีเดินหลบแต่ว่าตรงนี้ครับผมอาราคิตี้ได้อาเคนรูนไปแล้วเคพี่มาจังหวะ2หอกสวนกลับไปอารีนาคอมโบจัดการอาราคิตี้แลกกับรูนไปนะเป็นจังหวะที่แบบ50 50ทั้งคู่และอินิมาไม่มีบลิงก์ก็คือเปิดไม่ได้มีแค่ไทนี่ที่จะเปิดได้ครับผมไทนี่กับไวสปริตแล้วเกมนี้เฟลสวอยมาแบบบิ้วฟาร์มยาวๆด้วยนะเพราะปกติเนี่ยคือแมดเนสเมลสตอร์มใช่ไหมคุณจะได้ BKB ค่อนข้างช้าพอได้ BKB ไวมันก็ไม่โดนคอมโบไทนี่ตายเหมือนเดิมอ่ะอย่างที่บอกไปเลยช่วง20นาทีไปไทนี่คอมโบก็เริ่มธรรมดาละดาเมจไม่พอได้แค่โยนคนเฉยๆสองซัพพอร์ตเล่นกับมิดเลนเหมือนเดิมผมสโมกมาจะเอามิโคโตะนะถ้ามิโคโตะลั่น BKB ทันก็สวนได้พยายามไม่ยืนใกล้ๆไฮกราวแล้วนะมิโคโตะ BKB ไม่ทันโดนอวาทอสคอมโบตายครับมิโคโตะพลาดตายไป2ครั้งแล้วอย่าลืมว่าดาร์ฟนี้ทารอนค่อนข้างพึ่งมิโคโตะนะสวัสดี3หยิบ3มิโครโนแต่ว่าไม่อยากจ่ายใส่ซัพพอร์ตก็บีบคอฆ่าแล้วกันตายอย่างช้าเกมมันถือว่าสูสีอยู่ตอนนี้ไม่ได้ดูแบบว่าทารอนยื้อแล้วได้เปรียบขนาดนั้นเพราะว่ามีพลาดพลาดตายบ้างส่วนจักเป็นทาเลนต์เบดฟิวรี่เพิ่มความกว้างปั่นกว้างกว่าเดิมแต่ออฟเลนเงินธรรมดาฮะมีสื่อเงินธรรมดาอาร์คิตี้เองก็
ดูมันจะหาไฟไม่ค่อยได้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมประมาณสัก40 60ในความคิดผมนะตอนนี้ AI ว่าไงบ้างเฮ้ย AI บอกมันสวนทางกับผมว่ะมันบอก60 40อ่ะสำหรับผมมองว่ามิดกับออฟเลนของนิกมา4มันเงินน้อยไปแล้วถ้าปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามมันฟาร์มอ่ะมันคือมัน4ฟาร์มเลยเว้ยทารอนอ่ะคิวโฮลี่ล็อกเก็ตมาละส่วนทาเลนเป็นรำค้อนแรงขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีออฟเซอร์วอร์อยู่เหมือนกันเห็นโจแคมแต่การเป็นเอ้าโจแคมบิงไปเปิดใส่ไฮก่อนโยนใส่ไฮตรงนี้คิวรีบวาร์ปมาเติมเลือดให้กับไฮครับผมแล้วกลายเป็นโจแคมที่ไปเปิดใส่เขากลับมาไม่ได้แล้วโยนไฮมาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะเสียโจแคมไปตรงนี้เก๋พี่จะมีบลิงแต่โดนผีแปะหน้าอยู่เลยบิงไม่ได้ทีสามสองหนึ่งนี่ได้ลึกเกินไปแล้วยังจะเอาเหรอเก๋พี่จะผีแปะหน้าเรื่อยๆครับไปเล่นแล้วดับเบิลสตันตรงนี้แบล็คโฮลดูดสองโอ้ยใครคอไฟนี้มาลึกเกินไปแล้วออมิสแลนโดน2คนแบบดาเมจจัดเต็มข้อแล้วจ่ายอวิน่าทิ้งแบบศูนย์เปล่าด้วยทางด้านของ KP ทายก็หลับเซฟตัวเองเอาไว้ครับผมแต่ช็อตนี้ครับใครเป็นคนคอไฟครับผมบอกคนนั้นเลยครับแต่จากการที่เราฟังสัมภาษณ์ทารอนมาเนี่ยทารอนมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะเลือกใครเป็นกัปตันดีเขาโหวตกันหลายครั้งแล้วแต่ทีมไม่มีกัปตันถ้าเทียบนิกมาซีที่มีกัปตันจริงๆการคอไฟอาจจะมีปัญหาเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นช็อตที่มันโอเวอร์มากๆเลยเว้ยมันลึกเกินไปพอมันลึกเกินไปมันบีบให้ทีมต้องเข้ามาด้วยคือที่เบนตายอ่ะเพราะว่าทีมมันลึกขนาดนั้นคอยเปิดใส่มิโคโต1ชุดครับผมไม่ตายและอาคริตี้โดนไดเลชั่นโคโนครอบ2คืนสวยๆลากูน่าเบิร์สจัดการอาคริตี้ไปสันดั้นของบูมเบลโดนคอแบชไม่หยุดโจแคมเข้ามาอวาทอสคอมโบใส่23โดดฟื้นเลือดเต็มหลอดมาเพราะเอเซนริงโดน8สตันจากอินิกมาอยู่เสียจังหวะไปเห็นเสาฮิลแล้วต้องตีเสาฮิลทิ้งก่อนวิ่งมาตีเสาฮิลทิ้งแล้วก็พอจบไฟที่ดูพลาดไปช็อตเมื่อกี้ก็ถูกแก้คืนได้ครับด้วยโคโนสวยๆตรงนี้แล้วจะว่าไปเนี่ย Void Split ไม่ชอบ Fate Void มากๆถ้าใครได้ดูแมตช์2โปรตอนที่เราดู LGD เล่น Fate Void เจอทีมอะไรนะ Dandy Lion น่าจะเห็นภาพ Void Split เนี่ยมันใช้สกิลทุกสกิลเว้ยแล้วมันเป็นตัวที่แบบพริ้วๆใช่ไหมเวลามันโดน Dilation Freeze Cooldown อ่ะมันแบบเป๋เลยอ่ะแต่เกมเนี้ย23ก็คือแบบอัพสเตตระดับหนึ่งนะอย่างเกมนั้นที่อาร์เมสเล่นเจอ Void Split คืออาร์เมสปกติเขาจะเล่น Dilation 1แล้วอัพสเตตใช่ไหมนั้นคือลง Dilation หมดเลยเว้ยแบบมัดจี้โดยเฉพาะเจอไฟปุ๊บโดดใส่กลางแพร Dilation Void Split เละเล่นไม่ได้ก็ตายรัวๆบาลานซ์เกมไม่ค่อนข้างดีครับผมมองว่าถ้าทารอนเล่นเป๊กกว่านี้มันจะดีกว่านี้นะคือเราดูเยอะเรามีอะไรให้เปรียบเทียบเยอะผมให้ว่าเมื่อกี้ไม่น่าจะมีใครตัดสินใจทำแบบนั้นถ้าเป็นทีมที่มันเข้มๆไอช็อตลึกอะคราวนี้จะให้มาไปจับ Void Split มันก็จับไม่ได้อาราคิตตี้ไปคาย่าแสงต่อเดี๋ยวประมาณสักเวล20คาย่าแสงประกอบกันนี่คือคอมโบ Void Split มันจะเริ่มแรงละลิงมาแล้วอีเตอร์เลนมาแล้วเหลือ BKB แต่มี BKB ไปก็ใช่ว่าปลอดภัยนะเพราะว่าเบนบีบคอทะลุ BKB โครโนทะลุ BKB แล้วตอนนี้ฝั่งทารอน3 BKB ยังขาด KP ครับผมถ้า KP ฟาร์มด้วย BKB มาก็3 BKB ละพอ3 BKB มาถ้าจ่าย BKB ถูกจังหวะก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยในการเจอ Void Split Tiny Grimso Comboโจแคมซื้อ Shadow Blade มาเพื่อจะมาจับนะก็คือทำเองเลยมันเพิ่งมาเปิดไม่ได้ลีน่าที่ซื้อ Shadow Blade อ่ะเป็นสัญลักษณ์บอกว่ากูทำเองเออถ้าลีน่าสบายใจแบบว่าไม่ต้องทำเองเนี่ยเขาก็ซื้ออย่างอื่นแทนแล้วซื้อพวก K
ขี้ใหญ่สตานิกอะไรก็ว่าไปอันนี้คือลีน่ามันสามารถพิกออฟวอยซ์สปริตเวลาทำครีปได้เพราะมันต้องเจอหน้ากันที่เลนข้างอยู่แล้ว2ตัวนี้มันมีทราเวลทำครีปตอนนี้มี2ช้อยสำหรับอาร์คิตี้นะจะไฟท์ไวทำเซปเตอร์จะทำครีปยื้อเวลาต่อก็คือทราเวลแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยบอกกับการทำครีปยื้อเวลาเท่าไหร่พอยื้อไปได้อะไรขึ้นมาถ้าเป็นสกิลเลทผมให้เฟลเลสไวใช่ไหมแต่จักมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันโดดฆ่า1คนได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นเปิดก่อนคือโคตรได้เปรียบมากเลยสี่คนเล่นด้วยกันครับส่วนคิวก็ทำคลิปไปอีกเลนหนึ่งนะทีมกดสโมกแล้วก็เรียกดอนเบเกอร์มาช่วยเมื่อมีไฟต์โจแคมมาเช็ครูนได้อินวิสไปครับตรงนี้หยิบ3มีชาร์จเพิ่มขึ้นมาขึ้นมาเช็ค3เหลี่ยมก่อนตอนนี้แต่ว่านิกมา4หลบได้หมดเลยหลบจากการโดนแก๊งที่3เหลี่ยมมาครับแล้วทารอนเข้าโรชานไปอินิกมาส่งซัมมอนมาเช็คโป๊ะแตกแล้วตอนนี้จะเรียกไฟหรือเปล่าจะบอกว่าตัวเองมีโครโนแล้วได้เปรียบก็ไม่เชิงเพราะอินิกมาก็มีแบล็คโฮเหมือนกันมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าทารอนจะได้เปรียบทีมไฟต์กว่าจริงๆนะแต่ไทนี่เปิดเฟลแต่ตรงนี้โอ้ยมีจังหวะ2จากวอยสปริตครับผมเข้ามาต่อที่ KP ป่ะครับ KP จ่าย BKB ไปแล้วหอบผักโจแคมโจแคมก็เลยหลุดตำแหน่งไปลึกมากๆมีสื่อเข้ามาแบล็คโฮดูด2ตรงนี้ละโคโนจับ3จาก23ครับผมตรงนี้รีดดาเมจแต่ว่าดาเมจล่ะดาเมจพอจัดการหรือเปล่าบีบคอจักต่อได้อย่างสวยและมีคอมโบคอนของคิวครับผมทุบหน้าไปดับเบิลคิวมิโคโตะมิโคโตะยืนไรคลิกยาวๆทริปเปิลคิวมิโคโตะเหลือเป็นโจแคมตรงนี้โจแคมบายแบ็กมาครับผมเพื่อตายเพิ่มอีก1ตัวและเป็น6ศพยิ่งกว่าทีมไว้แล้วเป็นอันตราคิวมิโคโตะครับผมคือลีน่าเนี่ยนะเป็นตัวที่ DPS อ่ะแครี่ยังอายอ่ะยิงถี่อะไรขนาดนั้นไฟนี้เป็นไฟที่สวยมากๆของทารอนเลย7525เลยช็อตเนี้ยมันตอกฝาโล่งอะดอนเบเกอร์ได้เซฟเตอร์เลยครับคิวตอนนี้โซล่าการ์เดียนฮิลแรงขึ้นแล้วก็มีหลบหลีก 60% บัฟให้เพื่อนด้วยนะไฟเมื่อกี้มันสวยแบบขนาดไหนกันทารอนเนี่ยเขาเอามาสไปรับก่อนใช่ไหมมาสมันเป็นตัวที่หนาแล้วมี BKB ฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่โดน1ชุดตายนั่นคือความมั่นใจของเขาซึ่งเมื่อกี้นี้เคพี่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีก็คือรับเท้าชุดแรกไปมีสื่อเขาแบล็คโฮเฟลสวอยอ้อมข้างหลังจับ3เสร็จคราวนี้จักมันแพ้พวกสกิลทะลุ BKB จักมี BKB จริงก็คือปั่นของมันแต่พอโดนแบบโครโนโดนบีบคอก็คือแบบเชนคอมโบไม่ได้ขยับมีคอโตครับผมโผล่มาจะโซโล่คิวแต่ว่ามี KP มาช่วยเติมด้วยละ KS ไปจะพยายามมายึดวิชั่นตรงนี้คืนนะบูมเบลวิ่งขึ้นมาจะมาวอดแย่งสามเหลี่ยมตรงนี้แต่ว่าทารอนเขาคุมสามเหลี่ยมนี้ครับไม่ยอมแจกวิชั่นคืนอ้าวแล้วเจออาร์คิตี้อีกอ้าวแต่ว่าอะไรมันมีวอร์ดอยู่ตรงนี้เขาเลยข้ามช็อตจากเคพี่มาครับผมเคพี่ล่อไม่ได้ในช็อตนี้นะโซล่าการ์เดียนวาร์ปลงมาเติมแล้วแต่ไม่มีไฟต่อแล้วทารอนรู้ตัวหรือยังครับว่าเมื่อกี้ยืนอยู่ในวอร์ดเมื่อกี้มาอยู่ข้างหน้าแท้ๆแต่ทำไมมันจ้ำข้ามไปเลยไปที่ด้านหลังแทนเหลือ4ต่อ5ตอนนี้ก็ยอมปล่อยมันจนตรงนั้นก่อนคือถ้ารู้แล้วก็คือเดี๋ยวพกเซนตี้ไปแกะรอบถัดไปส่วนคิวจะซื้อฉาดนะสตาร์เบรกเกอร์ก็คือลำคอนมี BKB ฟรีแล้วก็สามารถที่จะฟรีมูฟเมนต์ได้คือเลี้ยวได้ชอบมากไปช้อยเซปเตอร์ผมของวอยสปริตมันยื้อไปมากกว่านี้มันก็ไม่ได้ดีอ่ะมันควรจะต้องรีไฟอ่ะโดยเฉพาะซัพพอร์ตที่แบบแพ้ใบเพราะโดนใบไปคือ2ซัพพอร์ตแก้ไม่ได้แต่ดาเมจจะพอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบูมเบลมาถึงวอร์ดดักไฮกราวก่อนแต่ไฮเขาวอร์ดได้ไฮกราวนะครับมีโคโตะมาพร้อมกับดับเบิลดาเมจแบบร้อนแรง
ส่งออฟเลนขึ้นมาเปิดวิชั่นให้ก่อนนะเพราะเป็นตัวที่หนาที่สุดและไฮรอบนี้เขาพกความแค้นมาเต็มที่นั่นแหละครับความแค้นของเขาแต่เขาเซนทรีผิดจุดนะเขาเซนทรีแบบบ้านๆเบสิกพกมา2ต้นดีไปเช็คอันแบบเบสิกก่อนเบสิกไม่เจอค่อยเช็คแบบแอดวานซ์อินิมาทำคลิปเป็นเดียวอะผมรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงมิสึหรือเมอร์ลาเคิลนะก็มีแค่ความที่แบบว่าเขาเล่นแล้วแตกต่างกับชาวบ้านอะไอเทมบิวของหลายตัวละครตอนนี้ถ้าดูมิสึเล่นนายสตอเกอร์ใช่ไหมมันจะเล่น4เบเซอร์เว้ยแบบแปลกไม่เหมือนใครทันนี้ซับสีก็เริ่มจืดแล้วตอนนี้เพราะว่าทำคลิปสู้ดอนไม่ได้ดอนแบบสเกลเลตเก่งกว่าตอนแรกผมกำลังคิดนะว่าเอ๊ะมันบั๊กเฉพาะร่างตัวเล็กหรือเปล่าไม่นะมันบั๊กยาวๆเลยเว้ยแม้จะเป็นตัวใหญ่แล้วก็ตามต้นไม้ยังล่องหนอยู่ดีเออมิสึเท่ากับเมอร์ลาเคิลครับอันนี้ไม่รู้จริงเหรอเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อมาสักพักนะเมอร์ลาเคิลโคตรน้อยใจอ่ะกูมาก่อนมิลาเคิลคนก็บอกว่ากูก๊อปชื่อพอกูเปลี่ยนชื่อก็ไม่จำอีกโอ้ยเศร้าใจ เงี้ยแหละไม่ใช่เทพ YouTube มันก็อย่างเงี้ยแหละไม่มีใครจำต้องเล่นให้มันแบบ outstanding หน่อยหายจับได้โจแคมครับตรงนี้จับแล้วจับต่อเนื่องเลยหลับเสร็จปุ๊บบีบคอต่อแล้วพิกออฟปึบได้2ธนูได้นะ2ธนูเร่งดาเมจแล้วทำซิเวชเลยส่งขวดให้กับ23ครับผม23จะได้โคโนคูดาวนไวแล้วตอนนี้นิกมา4เหลือ4ต่อ5ไม่ควรไฟต่อก็โดนเรียกไฟแน่นอนอ๋อสมุคาบอดตรงนี้เขาเลยหลบได้ผมแพ้10ซึมแล้วเกมเนี้ยมันแพ้เพราะไอ้ไฟตรงโรชาเลยเว้ยที่ทารอนมันเวอร์เกินไปเฟเลสวอยสกาดีไปมิโอเนียต่อสแตทโคตรหนาผมให้ว่าดาเมจมันไม่พอตอนเนี้ยนิกมาสีอ่ะเฮ้ยจู่ๆแรนดอมเคพี่โผล่มาเว้ยมีสื่อรีเฟชเชอร์ครับผมมาดูว่า2แบ็คโฮจะคัมแบ็คได้หรือเปล่านะอาร์เคนตี้จับเคพีได้และเคพีจะรีบทีพีตรงนี้บิงมาอาวาลันทอสแล้วพิกออฟเคพีแทนแรนดอมเคพีโดนจับไปครับตรงนั้นแล้วพอโดนจับแบบนี้ก็5-4 5-4ปุ๊บนิกมาซีก็หาโอกาสต่อได้มาดูวิชั่นนิกมาซีหน่อยสิเขาสโมกต่อทันทีนะต้องลีดทูคิวเมื่อกี้มีคนโชว์เลนล่างหรือเปล่าพอเห็นอินิมา TP มาด้านล่างแล้วเขาปิงมาที่ด้านล่างครับผมก็เล่นระมัดระวังตัวดีนะคือแบบพอพลาดปุ๊บก็คือถอยส่วนไฮรอตัดสโมกละเนี่ยยืนวิชั่นเป็นวอร์ดเคลื่อนที่เลยรอรับแรงกระแทกนิกมา4ก็ไม่กล้าไปบุกฝั่งตรงข้ามเหมือนกันเพราะต่อให้มันเป็น5-4แต่ว่าถ้ามันโดนโคโนคอมโบนี่ก็ระเบิดแล้วมันแพ้4แพ้ถ้าไม่รีบทำอะไรอ่ะไอ้รีเฟชเชอร์มันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทำให้เกมคัมแบ็กได้นะคือแบบมันคือสกิลใหญ่2รอบอ่ะแต่ดาเมจถ้ามันไม่พอมันก็เท่าเดิมสามสิบสามนาทีบาวที่ลุนเรียมาตอนนี้เดินผ่านวอตด้วยก็รู้เลยอยู่สามเหลี่ยมฝั่งซ้ายลีน่าซื้อเฮกนะครับเกมนี้เอามาจับวอยสปริตโดยเฉพาะวอยสปริตไม่ชอบซื้อ BKB อยู่แล้วฮีโร่ตัวนี้แต่ลีน่าเฮกนี่อีกนานนะเพราะซื้อสตาร์นิกมาก่อนแล้วพอสตาร์นิกมาเพิ่มเนี่ยคือเลือดมันก็เพิ่มอีกมิดกับแครี่เลือดประมาณเกือบ 3,000
มาอีก 2,500 ชนะยังไงเนี่ยถ้าแบล็คโฮไม่ติดเบนเบนก็บีบคออยู่ดีถ้าแบล็คโฮไม่โดนเฟเลสวอยเฟเลสวอยก็โครโนอยู่ดีแล้วถ้าโดนจับ1ครั้งผมว่าอีนิกมาน่าจะตายไปเลยเขาไม่น่าจะปล่อยให้อีนิกมามันรอดมาแล้วกดรีเฟรชเชอร์สวนแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่รู้ข้อมูลนะเรื่องว่าอีนิกมาได้รีเฟรชเชอร์แล้วอะรีเฟรชเชอร์เหมือนกันสำหรับมาแชทบอกว่ารายการนี้มีทีมไทยทีมเดียวเหรอครับมันไม่มีทีมไทยมันพูดอะไรผิดหรือเปล่าโดต้าไม่มีทีมไทยครับมีแต่คนไทยไปเล่นทีมนอก23ได้อาเคนและ KP Bing มาเปิดวิชั่นเจอเป็นบูมเบลตรงนี้แต่ KP เสียเลือดไปเยอะมากๆจ่าย BKB มาจัดการบูมเบลไปได้แต่ดูเป็นการคิวที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองไปหน่อยแต่โลชานจะมาแล้ว23โดดต่อเนื่องครับผมไปต่อที่โจแคมมิตซึจะแบล็คโฮลแล้วมีโซล่าการ์เดียนฮิลลงมาเติมบีบคอสวนนะผมจากเบนตรงนี้ขัดอีนิกมาไปอีนิกมาโดนลำค้อนอัดใส่ยังไม่ตายมีกิมเมอร์เซตแต่สุดท้ายก็ไม่น่าจะรอดอยู่ดีนะหลับเซตแล้วก็เตรียมตัวฆ่ามิตซึครับผมเรียบร้อยจัดการมิตซึไปในขณะที่โจแคมนั้นรีบวิ่งสวนทางและทีพีหนีสุดท้ายรอดไปได้พอใจแล้วเข้าโรชานได้ฝันของข้าไม่มีอินิกมาไม่มีแบ็คโฮบอยแบ็คโฮบอยที่จะเปลี่ยนเกมแล้วเมื่อกี้ที่จักฆ่ามาสไปได้นี่น่าจะเป็นออมนิสแลสแต่ฝั่งนิกมาซีไม่ยอมครับผมเขาจะคอนเทสโรชานนี้แต่คิวมาดักรออยู่แล้วโจแคมเข้ามาวอร์ดก่อนส่งโจแคมเข้าไปรับสกิลนะแทงสกิลให้อาร์คิตตี้เข้าไปล้วงหาเบนเบนมีกริมเมอร์ซื้อเวลาไว้และลันดัสไปแล้วแต่ยังฆ่าเบนไม่ได้ผมอาร์คิตตี้สกิลหมดต้องรีบถอยส่วนโจแคมเลือดโลมากเตรียมตัวบิงถอยอีกหนึ่งคนถอยกลับมาอินเดรีมีรางวัลคนเก่งให้มอบเสาฮิวให้แต่ลำค้อนโดน2ไลท์สไตรค์อาร์เรสตันจับได้บูมเบลเพิ่มอีกหนึ่งคนและตายนานด้วยตรงนี้เพราะบายแบ็กมา70วินาทีครับผมโจแคมจะกลับไปสวนคิวแต่คิวเลือดต้อง 2,700 เลยนะเจอลำค้อน BKB ฟรีครับผมไม่สามารถต่อคอมโบจัดการคิวได้และมีโซล่าการ์เดียนฮิลเติมได้อยู่ถ้ามีปัญหาแต่โดนใบจากเลเซอร์พ็อกบิ๊กมาแบ็คโฮโคโนตัดแบ็คโฮที่2ผมมีสื่อไปมีสื่อตายครับผมนั่นแหละครับผมบอกแล้วมันยากมากๆเพราะคุณต้องโคโนมีทั้งโคโนมีทั้งฟีนกิฟที่ขัดแบ็คโฮได้คุณต้องแบ็คโฮให้โดนสักคนที่เป็นตัวตัดคุณต้องแบล็คโฮทั้งคู่เลยไม่ใช่สักคนดิถ้ามันมี2ตัวอยู่ในไฟอะคือแบบเราก็ต้องระวังเบนแล้วระวังเฟเลสวอยด้วยเรียบร้อยครับจังหวะแบล็คโฮมันดูดีอะแต่ว่าโคโนมันสวยกว่าตัดสวยกดแมนต้าลบหอกแต่อะไรแต่อะไรโอ้โหโคตรเศร้าอะกดแมนต้าลบหอกแต่ตัวจริงโดนหอกแต่หอกสู้กับเกมนี้ก็เป็นของทารอนไปครับไม่น่าจะมีภาพแล้วเพราะจ่ายแบ็คโฮอุปกรณ์คัมแบ็คไปหมดละมาตอนนี้คิวเขาย้ายไปซับ4แล้วจริงถ้าถามว่าใครควรเป็นกัปตันไฮต้องเป็นกัปตันให้ได้ไม่ก็ต้องเป็นเคพี่ประสบการณ์เยอะลองคอมโบดูอวาลันทอสคอมโบดาเมจก็มีแค่นั้นแหละครับ1ชุดเฟเลสวอยไม่ตายมันก็โดดรีเลือดเคพี่มาอารีนาฆ่าบูมเบลไปส่วน23เปิด BKB เข้ามาไล่ตบโจแคมต่อมีเอจิสนะไม่ได้มีปัญหาอะไร BKB หมดก็โดดถอยครับผมโจแคมบายแบ็กกลับมาส่วนไฮบอกว่ากูตกรถแล้วไม่มีใครรอรับไม่มีใครช่วยไม่มีใครพาออกครับผมต้อง TP หนีแต่โดนจับได้พิกออฟไฮขากลับไปแค่นั้นแหละตอนนี้มันเป็นทีมได้เปรียบแล้วครับจะจ่ายอารีนาโซโลคิวซัพพอร์ตก็จ่ายไปไม่ต้องคิดมากส่วนมิสึรออีก1นาทีแบล็คโฮ2รอบบนคูลดาวน์เสร็จพอดีดอนเบรกเกอร์ไปลดคูลดาวน์อันติแล้วก็เพิ่มความกว้างของอันตินะเล่นคู่กับไอเทมที่ซื้อมาอ
of the bounty. อันนี้คือทารอนเล่นรอคนครบแล้วเล่นรอคนครบแล้วเล่นอีกรอบหนึ่งผมเลยไม่ชอบแทนนี่ซับ4เห็นแทนนี่ซับ4มานะโอกาสชนะมีแค่1ใน3ผมให้แบบนั้นเลยเฟลเลสวอยรีเฟชเชอร์ครับผมคุณมี2แบล็คโฮผมมี2โครโนยังไงคุณก็ไม่ได้แบล็คโฮลีน่ามีเฮกซ์ละบอยสปริตไม่มี BKB พุ่งเข้าไปปุ๊บโดนเฮกซ์โดนพิกออฟเรามาดูวิชั่นทีมเสียเปรียบดีกว่าดูวิชั่นทีมได้เปรียบไปตอนนี้มันก็แค่แบบรอปิดเกมอะไม่ได้ลุ้นอะไรเอจิ้นเหลือ2นาทีนะแล้วเลือด 3,100 ถือลดคูลดาวน์ครับผมสเปลเป็นซึมไม่มีภาพได้แค่รอวนๆไปเห็นฝั่งทารอนไหมทารอนเขาเล่น 4-1 คิวทำคลิปคิวรอวาร์ปจอยไฟแต่คราวนี้เวลาดอนเบเกอร์ทำคลิปแบบบางทีมเขาจะไปจี้ดอนเบเกอร์ก่อนเพราะถ้าเราเล่นกับ4คนอะดอนเบเกอร์มันเติมแน่นอนเว้ยแต่ถ้าเราวิ่งไปพิกออฟดอนเบเกอร์ดอนเบเกอร์มันจะโดนคิวแล้วเติมทีมไม่ได้ไทนี่เข้าไปเปิดและโยนมาสมาเคพี่กด BKB และมีโซล่าการ์เดียนมาฮิลเติมเลือดรีเฟรชเชอร์ละอารีนาถึง2อารีนาถึง2แล้วแบล็คโฮดูด2ตรงนี้23ยังมีเอจิสอยู่ครับผมโคโนครอบคืน3ตัวมิโคโตบอกชอบช็อตนี้จ่ายดาเมจฟรีๆปั๊บ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 ยาวๆเรียบร้อยและก็มีโคโนที่2นะโคโนที่2จับไปครับผมจีที่มีสื่อล้วนๆมีสื่อไม่ได้จ่ายแบล็คโฮที่2เพราะเขามีโคโนที่2เหลือเป็นอาราคริตี้บายแบ็กกันไปหมดแล้วด้วยนะครับเท่าที่จะบายได้ในตอนนี้หลับเซตและก็ฮอกจัดต่อรัวดาเมจเข้าไปเรียบร้อยทีมไวฟ์ GG คอจบเกมอันนี้เป็นแผนหลักๆของทารอนเลยแผนหลักๆทารอนก็คือเล่นช้าถ้าชนะทารอนได้คุณต้องเล่นแบบทันราคุณต้องเล่นไวเมื่อคืนก่อนนอนเห็น Twitter ทันรามันใช้ประโยคนี้เป็นประโยคที่ถ้าคนดู Dota เก่าๆมาจะคุ้นถ้าใครดูตั้งแต่สมัย TI 3อ่ะนะมันจะมีประโยคของ Bulldog อยู่ที่บอกว่าอะไรนะคุณไม่แบน Nature Prophet You not ban Furion เพราะคุณคิดว่าคุณเคาน์เตอร์ได้คุณไหมคุณเล่นเจออาริอันส์คุณไม่แบน Nature's Prophet เพราะคุณคิดว่าคุณเคาน์เตอร์มันได้แต่อาริอันส์ก็กด Nature's Prophet มาแล้วคุณก็แพ้อาริอันส์เจอกันครั้งหน้าคุณจะแบนฮีโร่ตัวนี้เพราะคุณไม่โง่อันนี้มันบอกว่าเจอทันด้าต้องแบนฮีโร่เติร์ดทีเว้ยถ้าคุณไม่แบนเพราะคุณคิดว่าคุณเคาน์เตอร์ได้แล้วคุณก็จะแพ้มันแล้วรอบหน้าคุณก็จะไม่โง่แล้วคุณก็จะแบนโอเคจบไปสำหรับเกมแรกครับผมทารอนเอาชนะไปแบบไม่เหนื่อยเท่าไหร่ผมให้ว่าชิวๆสบายๆเลยสำหรับเกมนี้ออฟเลนทั้ง2ทีมมีความจัดในคนละแบบKP เขาแบบ 50-50 กับฮีโร่บางตัวแต่ถ้าเป็นฮีโร่ที่แบบว่าเล่นยากๆ KP เขาจะแบบดูเชี่ยวชาญกว่าคนอื่นส่วนมิสือคือมีไอเทมบิลที่ไม่เหมือนใครนั่นคือความจัดของพวกเขาจะมีเกม3หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันต่อเกมที่2ครับผม